สวัสดีครับชาวเอซิกและนิวบาลทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้า Collaboration เกียร์กับคิดครับทั้ง2ค่ายครับเลยเริ่มจาก ASICก่อนนะครับคู่นี้จะเป็นโมเดลใหม่ที่ Runify ออกแบบครับเป็นโทนสีส้มครีมน้ำเงินนะผมแล้วก็เป็นโมเดลใหม่เลยชื่อรุ่นว่าเจลคายาโน 12.1 ครับผมโดยดีเทลก็จะเป็นหน้าผ้าสีครีมแล้วก็หนังสังเคราะห์เมทัลลิกสีเงินแล้วก็จะเป็นสีครีมครับตัดกันครับผมโดยก็จะมีปั๊มแบรนด์คิดที่ลิ้นรองเท้าแล้วก็ซ้อมรองเท้าด้านในครับแล้วก็ใช้ผ้าตาข่ายเป็นรูๆเหมือนคายาโน14นะครับแล้วก็ใช้พื้นตัวใหม่ครับผมที่ทำให้ใส่สบายมากขึ้นนะผมก็ซ้อมด้านในก็จะเป็นปั๊มสกรีนโลโก้คิดเหมือนกันครับก็จะเป็นเทคโนโลยีFluid Light ครับผมแล้วก็เจลสีส้มครับเป็นดีไซน์ที่ Runify เคยออกแบบมาแล้วในรุ่นก่อนหน้าครับเช่นพวก EX 89อะไรเงี้ยแล้วก็พื้นก็จะเป็นแบบเจลแบบใหม่ครับผมสวยงามครับผมน่าจะเป็นเทคโนโลยีของไกด์ไลน์ครับแล้วก็ที่ได้ที่รู้มาคือบอกว่าใส่สบายมากขึ้นครับใครที่ชอบรุ่นนี้ก็หาได้ครับราคารีเซลประมาณหมื่นกว่าครับหมื่นกลางๆไม่ได้แพงมากแล้วก็วางขายเฉพาะคิดที่เดียวครับผมแล้วก็คู่นี้จะมาพร้อมเชือกสำรองอีก3ชุดรวมเป็นทั้งหมด4ชุดด้วยกันครับผมก็จะมีสีขาวสีครีมสีน้ำเงินแล้วก็ default จะเป็นสีขาวตัดส้มครับผมโอเคครับส่วน New Balance นะครับจะเป็นรุ่น Malibu ที่เมืองแคลิฟอร์เนียครับผมเป็นCollection Exclusive เฉพาะที่คิดเท่านั้นนะผมก็จะมีทั้งรุ่น580แล้วก็1300 RC ครับก็คู่นี้จะเป็นวัสดุผ้าแคนวาสหนังกลับนะครับแล้วก็จะมีปักเป็นหนังแท้ด้วยครับโลโก้จะเป็นสีน้ำตาลที่ค่อนข้างสวยครับโดยหน้าผ้าจะเป็นดอกสีโอลีฟเทาแล้วก็สีครีมนะครับผมคู่นี้ก็วางขายที่เดียวเช่นกันนะผมก็ราคาป้ายอยู่ที่135ดอลครับผมส่วนรีเซลก็ไม่เกิน200ดอลครับก็หาซื้อกันได้ครับโอเคครับผมก็ใครที่ชอบก็ติดกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ